ียวรักโลก Set Zero to the World ลอยกระทงปีนี้เลือกกระทงแบบไหนกันคะหลายคนอาจคิดว่ากระทงขนมปังเป็นทางเลือกที่ดีเพราะย่อยสลายได้และปลาก็กินได้แต่รู้ไหมคะว่าการใช้ขนมปังทำกระทงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คิดขนมปัง1ก้อนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณครึ่งกิโลกรัมก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากขนมปัง 43% มาจากปุ๋ยที่ใช้ปลูกข้าวสาลีและจากเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว2ใน3ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการผลิตปุ๋ยซึ่งต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างมากกระบวนการอื่นๆเช่นการไถพรวนดินการชลประทานการเก็บเกี่ยวและการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโรงสีและโรงงานเบเกอรี่ล้วนใช้พลังงานมากเช่นกันแต่ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับการใส่ปุ๋ยค่ะมาดูกันค่ะว่าการผลิตขนมปังต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ตั้งแต่การปลูกข้าวสาลีใช้พื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่การใช้ปุ๋ยเคมีน้ำ 100-180 ลิตรต่อขนมปัง1กิโลกรัมไฟฟ้าในการอบ 1.5-2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายยากข้าวสาลีที่ใช้ส่วนใหญ่นำมาจากต่างประเทศต้องขนส่งระยะไกลนับหมื่นกิโลเมตรเป็นการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งมหาศาลเมื่อกระทงขนมปังลอยในน้ำขนมปังซึ่งเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตน้ำมีเชื้อจุลินทรีย์จะเริ่มย่อยแป้งกระบวนการนี้จะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงเมื่อออกซิเจนในน้ำลดลงแล้วสัตว์น้ำก็ตายได้เกิดน้ำเน่าเสียได้ง่ายมากขึ้นผลกระทบไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนตะกอนขนมปังสะสมใต้น้ำเกิดชั้นดินเลนที่ขาดออกซิเจนแพลงก์ตอนและสาหร่ายเติบโตผิดปกติห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ถูกทำลายต้องใช้เวลาฟื้นฟูหลายเดือนขณะที่ในแต่ละปีโลกสูญเสียอาหาร1ใน3ของการผลิตทั้งหมดการนำขนมปังมาทำกระทงเป็นการเพิ่มปัญหาขยะอาหารโดยไม่จำเป็นทั้งที่ยังมีผู้คนอีกมากที่ขาดแคลนอาหารยกตัวอย่างในสหราชอาณาจักรทิ้งขนมปังมากถึง24ล้านแผ่นต่อวันแทนที่จะใช้ขนมปังทำกระทงเรามีทางเลือกที่ดีกว่ากระทงใบตองย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระทงกาบกล้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกระทงผักตบชวาช่วยกำจัดวัชพืชในน้ำกระทงจากวัสดุรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ประเพณีลอยกระทงเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาช้านานเราสามารถรักษาประเพณีไว้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพียงเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเพื่อให้ลูกหลานของเราได้สืบสานประเพณีนี้ต่อไปในโลกที่น่าอยู่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ